ค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดคำถามมี2คำถามนะคะคำถามแรกจังหวัดพังงามีความหมักจังหวัดพังงาเนี่ยมีความหลากหลายของชาติพันธุ์คำถามมีอยู่ว่าสตรีพังงามีชุดกี่แบบค่ะค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ3แบบนะคะแบบที่1ก็คือชุดเสื้อลูกไม้ผ้าปะเต๊ะค่ะปัจจุบันแล้วก็อดีตก็เป็นเสื้อบ้าบ๋าเป็นของชนชาวจีนนะคะแล้วก็เป็นเสื้อย่าหยาของไทยมุสลิมค่ะโอเคขอบคุณมากคำถามที่2นะคะชุดพื้นเมืองบ้าบ๋าเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อรัชกาลที่เท่าไหร่คะสมัยใดสมัยรัชกาลที่1ค่ะค่ะตอนนั้นชาวจีนนะคะอพยพเข้ามาอยู่ในพาครอบครัวอพยพเข้ามาอยู่ในจังหวัดพังงามาทำเหมืองแร่และค้าขายค่ะเท่าที่จำได้ก็ประมาณว่ามาอยู่ที่อำเภอตะกั่วป่าและอำเภอเมืองแถวถนนใหม่และตลาดฝางค่ะและพอเกิดร่ำรวยทำอาชีพร่ำรวยมีขึ้นมาก็ไม่คิดจะกลับเมืองก็เลยมีครอบครัวกับชนพื้นถิ่นแล้วก็แต่งงานมีลูกชายก็เรียกป้าป๋าแล้วก็ลูกหญิงก็เรียกบายอะไรเย็นหยาประมาณนั้นนะคะเท่าที่จำได้นะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอเชิญลำดับต่อไปเลยครับท่านต่อไปนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลข3เชิญด้านหน้าเวทีนะครับสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีผู้ขับประกวดหมายเลขสามนะคะเดี๋ยวจะถามป้าอีทว่าป้าอีทคิดว่าในขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยเกิดวิกฤตเรื่องใดบ้างและจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไรข้อแรกก่อนนะคะค่ะอย่าทำไม่อีทีค่ะตอนนี้ประเทศไทยอ่ะเกิดวิกฤตปัญหาทางด้านใดบ้างแล้วก็ปัญหาที่เกิดนั้นเรามีวิธีการแก้อย่างไรค่ะค่ะตอนนี้ประเทศไทยของเราเกิดวิกฤตคือ1ด้านเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจคือย่างทุบามทุย่างทุบามทุคือข้องของเราข้องเราทู่แต่เราซื้อข้องเพื่อนมันแพงเมื่อกับย่างพนี้เราค่ายขี้ย่างโล16บาท3โล4โลเราได้ไปซื้อยำมูสักโลเลยพนี้ใช่ไหมนั่นคือปัญหาเศรษฐกิจเพราะว่าแต่ว่ามันจะแพงมันจะทู่ผันเผยเราก็แก้ไขไม่ได้เพราะมันเป็นปัญหาระดับชาติมันไม่ได้เป็นปัญหาของเราปัญหาของเราคือว่าถ้ามันเศรษฐกิจแบบนี้เราจะอยู่ได้แบบไหนเราก็ต้องปลูกผักทำคล้องแบบตามหลอดพอให้พอซ้อนให้เราปลูกผักกินให้เราทำคล้องที่ว่าเราประหยัดใช้แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อค่ะใช่เลวป้าอีคิดเอ็นอย่างไรกับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในวันลอยกระทงและจะมีวิธีการป้องกันการลอยกระทงนะคะวันเพ็ญเดือน12นะคะลอยกระทงทุกคนก็มาลอยกระทงคนเฒ่าคนแก่ก็คิดว่าการลอยกระทงนี้เป็นการทำบุญเพราะว่าเราก็ทำกระทงขึ้นมาเป็นรูปดอกบัวแล้วก็เอาไปให้พระสวดเราก็คิดว่ามันเป็นการทำบุญ
ทางด้านพุทธศาสนาซึ่งอย่างที่สองถ้าเป็นด้านพราหมณ์เราก็ไปไหว้พระอุปคูปพระพรหมเพราะว่าเป็นเจ้าแห่งแม่น้ำแล้วก็ไปข้ออาโหสิเราแม่น้ำของข้าเพราะว่าเรานี้ได้ใช้น้ำ